สองน้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงผลิตภัณฑ์ซักผ้าดาวนี่ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงรำวงต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากเล่าแหมไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้วันลอยกระทงค่ะก็กลับมาอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมนะคะแอนค่ะแอนค่ะแอนค่ะลอยกระทงก็ต้องลอยวันนี้นะคะโชคดีที่ลอยกระทงเป็นวันจันทร์ทำไมอ่ะถ้าลอยพรุ่งนี้จะเป็นลอยอังคารนะคะอันดาถามจริงๆนะนี่คือถามลอยวันนี้นะคะแนะนำให้ลอยวันนี้นี่ก็เลยเตรียมกระทงมาทุกคนเลยด้วยนะคะในการลอยกระทงพอพูดถึงกระทงแล้วเนี่ยปีนี้ก็เหมือนเดิมเน้นวัสดุธรรมชาติแต่ที่สำคัญเราลอยในห้องส่งเลยนะคะขอน้ำด้วยนะคะคุณดิฉันเตรียมมาดิฉันรู้ว่าคุณไม่ว่างลอยวันนี้จริงเหรอดิฉันให้นี่ค่ะแม่ไม่ลอยด้วยค่ะไอ้ท้องกว่าแม่ไม่มีอีกแล้วค่ะแอนก่อนเลยไหมคะเพราะของแอนเล็กสุดอะค่ะอ๋อค่ะอะไม่ถิ่นลิขสิทธิ์เนาะของแอนน่าดูจังเลยอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะชอบมากเลยอันเนี้ยน่ารักเนาะอันนี้พูดจริงปะเนี่ยพูดจริงลอยเลยจริงๆทำไมทุกคนดูงงลอยเลยขอเวลาที่ฐาน5นาทีสิเอาเลยเต็มที่เอานะคะลอยเผื่อคุณผู้ชมน่ารักเห็นไหมล่ะนั่นดูอ่ะไปมาของนี้จะได้เลยเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตยังไม่ลอยจะเก็บไว้ให้ลูกมันแรงตรงที่จะเก็บไว้ใช้ต่อนี่แหละเก็บไว้ใช้ต่อได้ไหมคะเพราะว่าลอยกระทงเนี่ยคือลูกยังไม่ซื้อกระทงให้ลูกเลยนี่น่ารักด้วยใช่แล้วนี่น่ารักด้วยอ่ะอันนี้เป็นทำมาจากข้าวโพดใช่ไหมคะเนี่ยน่าจะใช่นี่นะข้าวโพดเห็นไหมน่ารักจังเลยวันนี้คุณผู้ชมจะไปลอยที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะลอยทุกลอยโศกออกไปเห็นไหมดิฉันเตรียมน้ำให้คุณเลยนะคะไก่จริงๆและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราคุณผู้ชมห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยพวกเธอมาจากเวทีการประกวดมิสACDC เขาบอกว่าเวทีนี้สร้างกระเทยตัวแม่ของวงการทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จะมาอยู่กับเราดิฉันดูรายชื่อก่อนนะคะมีคุณนาตาเลียเพลียแคมมีคุณอารยาเซเรสโซปาคุณพจมานนานมาแล้วนะคะคุณดายาโดน่าทายาน่าคุณซูล่าแอปเชอร์นี่รูฮิลตันนะคะนี่คือสาวงามจากเวทีการประกวด Miss ACDC ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะคือเวทีนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าความสวยไม่สำคัญเท่ากับมันสมองค่ะวันนี้มารับสมองเปล่ากันนี่เอิงกำลังใช้มันสมองอยู่ว่าเรา3คนจะชื่ออะไรดีเราพี่อะไรเพียแคมนะคะนาตาลีเพียแคมนาตาลีเพียแคมนาตาลีเพียแคมดายาเดี๋ยวนะเราไดโดน่าแล้วจะขอเวลาสัก2เบรกคิดชื่อของพวกเรา3คนเอามาประชันกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะMiss ACDC เป็นยังไงเนี่ยลองไปดูวิดีโอสั้นๆกันคุณผู้ชมไปดูกันค่ะดอสโซยูโรชิคุโอเนชิมาสกูดอีฟนิ่งเลดี้แอนด์เจนเทิลเมนมายเนมอิสยูกิโดะมอกดะทูยูเยสเอาไว้คอนฟอร์มฟุกุโอกะเจแปนดาวเมืองมาเมืองฟ้านางใสลายอนาคตจะต้องมีกระเทยไทยบ่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นกระเทยสุดท้ายก็ลองดูน้ำจิ้มเท่านั้นแล้วคุณดูคณะกรรมการสิคะหลากหลายวงการเป็นคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นเขาบอกว่า Miss ACDC นะเป็นเวทีที่สร้างตัวแม่ของวงการด้วยนะเขาบอกว่าเป็นเวทีตามกันก็ตามคือสนุกทุกปีวันนี้เราต้องยอมจริงอ่ะเราต้องยอมและที่สำคัญนะคือข้อจำกัดเดียวคือต้องเป็นนายอ่ะประกวดเวทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นนายคุณสามารถเข้าประกวดเวทีนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีสปอนเซอร์ส่งเข้าประกวดคุณจะมาจากดาวอังคารมาจากดาวพฤหัสก็ได้ใช่คุณส่งตัวเองเข้าประกวดนี่แหละถูกต้องเดี๋ยวตามสัมภาษณ์คะ
นะคะเอิงเชื่อว่าเราเนี่ยไม่ได้พูดแน่นอนแน่นอนแน่นอนเราฟังก็เพลินละใช่ค่ะส่วนไฮไลท์ของเอิงนะคะช่วงเอิงเพลินพุงต้องบอกว่าเอาใจสายหวานอีกแล้วค่ะใครที่ชอบทานมะม่วงน้ำดอกไม้วันนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าเอิงยกเอาเมนูจากร้านเดอะแมงโก้การ์เด้นมาฝากเขาบอกว่าเมนูของหวานที่นี่ที่ทำมาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเป็นเมนูสูตรชาววังแบบไทยแท้ๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบผ่านการคัดสรรแล้วว่าดีที่สุดเมนูที่อยู่ตรงหน้าเอาเรียกน้ำย่อยกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นแมงโก้สติกกี้ไรซ์อืมขายมากทำไมไม่เอาช้อนมาคะเนี่ยอันนี้เนี่ยคืออยากจะสดมากแมงโก้โคโคนัทพุดดิ้งโอ้ยมะพร้าวเดี๋ยวตามกันแต่แบบว่ามีมะม่วงใช่ค่ะน่าทานมากเดี๋ยวตามกันนะคะในช่วงเอิงเพลินพุงได้ชิมกันแน่นอนค่ะค่ะนะคะอันชิมเต็มที่เลยว่าพี่อันชอบมะม่วงน้ำดอกไม้ใช่พี่อันชอบมากค่ะอ่ะมาช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้วันลอยกระทงนะคะหลายคนก็เตรียมที่จะไปลอยกันละโดยเฉพาะคนที่มีลูกเนี่ยนะคะก็จะต้องพาลูกๆไปเหมือนสองสาวของเราคิดดูก่อนนะเขามีกระทงแล้วด้วยอะค่ะเขามีกระทงแล้วกระบังหน้าบ้านถ้ากระบังหน้าบ้านก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากแต่ถ้าไปที่สาธารณะที่คนเยอะๆเขาออกมาเตือนเลยว่าใครมีลูกหรือจะไปกับคนผู้ใหญ่เนี่ยต้องระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าทางด้านของเว็บไซต์กองปราบเนี่ยเขาก็มีการออกมาโพสต์เตือนด้วยนะคะเพจของเขากองปราบปรามออกมาบอกว่าจะลอยกระทงอย่างไรให้ปลอดภัยอันนี้สำคัญกว่าการบอกว่าจะไปลอยกับใครซะอีกนะอันแรกเลยที่เขาบอกนะคะคุณต้องลอยในสถานที่ปลอดภัยถ้าจะไปลอยคุณสังเกตก่อนไม่ใช่คนอื่นเขาไปลอยเราก็ไปลอยไปดูก่อนว่าตรงนั้นเนี่ยท่าน้ำมีความแข็งแรงหรือเปล่านะมีรั้วกั้นที่ชัดเจนไหมเพราะว่าถ้าไปลอยในที่ที่มันไม่มีรั้วกั้นที่ดีรวมถึงมันดูไม่ปลอดภัยแทนที่จะไปลอยกระทงตัวเราอาจจะถูกลอยไปเองนะอีกอันนึงคือดูแลบุตรหลานนะอย่างใกล้ชิดป้องกันเด็กจมน้ำหรือพลัดหลงคือผู้ใหญ่ไม่ใช่มัวแต่คุยกันปล่อยมือลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวคนเยอะแยะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามิจฉาชีพมาด้วยหรือเปล่ามาจูงลูกเราไปหรือบางทีเด็กเขาเห็นกระทงสวยเอาไปจับใกล้ๆตกน้ำไปก็มีหรือไปตกโป๊ะหรือเด็กหลายคนเขาชอบไปว่ายน้ำเด็กชาวบ้านแถวตรงนั้นเขาจะว่ายไปเอาพวกหลงโอเลียนอะไรเงี้ยก็อันตรายเหมือนกันนะอีกอันนึงคือหากลอยกระทงกลางแม่น้ำหรืออยู่ในเรือแนะนำให้สวมเสื้อชูชีพด้วยแล้วก็ข้อห้ามนะคะงดเล่นประทัดพลุดอกไม้ไฟนะคะรวมถึงงดปล่อยโคมลอยค่ะเพราะว่ามันอันตรายอ่ะโดยเฉพาะใครอยู่ใกล้ๆกับสนามบินแล้วก็มีโทษด้วยนะคะเขาบอกว่าการจุดปล่อยบ้างไฟพลุตะไลโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือวัตถุอื่นๆขึ้นสู่อากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษนะคะระวังโทษคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ตามกฎหมายมาตรา33วรรค2นะคะแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศใช่ค่ะส่วนความสำคัญอีกวันนึงนะคะวันนี้11 11นอกจากเป็นวันลอยกระทงแล้วหลายคนใต้ตาคล้ำนะคะเมื่อคืนไถกันมาตั้งแต่เป้งเที่ยงคืนวันนี้ค่ะต้องบอกว่าความเชื่อของคนเอเชียตรงกับวันคนโสดหรือว่า Singles Day โดยเฉพาะคนจีนถามว่าทำไมเขาถึงมีความเชื่อแบบนั้นเขาบอกว่าเลข1เนี่ยหมายถึงว่าคนเดียวมาเรียงกัน4ตัวเป็น1 1 1 1คือสดมากๆอ่ะมีสดเยอะมากมีคนสดเยอะมากๆนะคะถามว่าเขาทำอะไรกันในวันคนสดหรือว่า Single Day เขาก็ไปช้อปปิ้งกันเพราะว่าทางฝั่งยุโรปจะเป็นมันมาจาก Black Friday ใช่ไหมคะมาจาก Black Friday แล้วก็เลื่อนมาเป็นแบบ11 11คือเป็นธีมเดียวกันคือของจะถูกมากเพราะฉะนั้นเหล่าคนโสดก็จะออกไปช้อปปิ้งกันวันนี้จริงๆไม่ใช่แค่คนโสดแล้วค่ะคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยแม่บ้านเนี่ยของถูกมากใช่อ่ะเอามาให้ดูนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันคือวันคนโสดหรืออีกนามหนึ่งในภาษาไทยเรียกว่าวันละลายซ้ำใช่ใช่ค่ะใต้ตาดิฉันสิเมื่อคืนตีหนึ่งตีสองยังไม่ได้นอนเอาจริงแล้ววันนี้เจอการคำถามแรกที่ถามแม่คือแม่เว็บไหนถูกบ้างอ่ะเป็นว่าทุกเว็บโดยเฉพาะเว็บนี้เลยค่ะ True Shopping ช้อปที่ใช่รู้ใจคุณนะคะเขาจัดแคมเปญคนโสดชวนคนโสดมาช้อปภายใต้แคมเปญ11 11 Super Deal True Shopping จัดส่งฟรีทั่วประเทศแถมยังได้รับคูปองส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก600บาทต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่า True Shopping เขาจัดหนักจัดเต็มค่ะสินค้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงๆสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนเมืองด้วยแล้วก็อยู่บ้านก็ง่ายๆเลยคุณเปิดทีวีปุ๊บคุณก็โทรสั่งสินค้าหรือคุณจะช้อปออนไลน์ก็ได้แบบไหนก็ได้สินค้าหลากหลายครบครันให้คุณได้เลือกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสายความงามเครื่องครัวสุขภาพนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าช้อปได้ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ตรงนี้แหละตี2จะตื่นมาช้อปก็ได้เหมือนกันจัดส่งฟรีถึงบ้านบริการหลังการขายก็มีและพิเศษสุดๆเลยวันนี้นะคะวันที่11วันนี้วันเดียว
จัดส่งฟรีทั่วประเทศทุกออเดอร์ด้วยนะมีคูปองส่วนลดแจกให้อีกสูงสุดถึง600บาทนะถ้าใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.true-shopping.com หรือว่าโทรไปเลยโทรไปสั่งของได้ที่เบอร์1235นั่นเองเนี่ยเมื่อคืนนี้เอิ้งผ่านตาเอิ้งไม่แน่ใจน่าจะใช่เว็บนี้นี่แหละคุณผู้ชมเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกมากจริงใครที่อยากจะซื้อทีวีเอิ้งว่าน่าจะประมาณ50กว่านิ้วอ่ะ50กว่านิ้วขึ้นไปนะ56เชื่อไหมคุณแอนเป็นไง19,000คุณยิ่งช็อปเยอะคุณยิ่งได้ส่วนลดเยอะใช่คุณ 1,500 คุณจะได้คูปองเท่านี้คุณ 2,500 คุณจะได้คูปองเท่านี้แล้วแดนหยิบโทรศัพท์เลยหยิบก่อนเลยทันทียังไงคุณผู้ชมเข้าไปดูนะ www.trukidshopping.com เราขึ้นให้เราที่หน้าจอนะหรือโทรไปสอบถามก็ได้1235ค่ะอย่าลืมนะวันนี้วันเดียวนะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะรีบเบรกกันเลยรีบเบรกนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจากเพชร7ย่านน้ำจะพาคุณผู้ชมไปที่ชัยนาทจะพาไปไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อแห่งหนึ่งไม่เหมือนที่อื่นเป็นแห่งเดียวในโลกใบนี้เพราะอยู่ที่สนามกอล์ฟแถมวิธีแก้บนก็แปลกด้วยติดตามชมหน้าค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าดาวนี กับจากเพชร7ย่านน้ำอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะเราจะไปที่ชัยนาทจะพาคุณผู้ชมไปที่สนามกอล์ฟแต่ไม่ได้ตีกอล์ฟนะคะไปขอพรกันกับศาลเจ้าพ่อแห่งหนึ่งขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้บนแล้วนะและวิธีแก้บนน่าสนใจด้วยนะจะพาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากันก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแห่งนี้นะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่ตลาดน้ำวัดธรรมมูลค่ะจะสนุกนะคะและน่าสนใจแค่ไหนติดตามช่วงนี้ค่ะจากเพชร7ย่านน้ำค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทั้ง3สาวและคุณผู้ชมไปดูการแก้บนสุดแปลกแหวกม่านที่ไม่เหมือนใครกับศาลเจ้าพ่อจักรพงศ์ซึ่งตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟริมเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับที่นี่เชื่อกันว่าอยากจะสมหวังอยากจะได้สิ่งที่ตั้งใจต้องแก้บนท่านด้วยกัญชาชุมชนบ้านบางกระเบื้องอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนที่มีเรื่องราวแปลกประหลาดเห็นแล้วต้องร้องว้าวในทันใดโดยเฉพาะศาลเจ้าพ่อจักรพงศ์ศาลเจ้าประจำหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟหลังจากที่เราได้กราบไหว้สักการะเจ้าพ่อจักรพงศ์แล้วครับประวัติความเป็นมาเป็นไงฮะที่เนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆและเวลาใครบนแล้วก็ได้สมความปรารถนาและเราก็จะมาแก้บนซึ่งเมื่อก่อนตำนานที่ว่ามีพระองค์หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะสามารถเสกน้ำมนต์แล้วก็เอามาอาบเนนแล้วเนนเนี่ยพออาบปุ๊บเอ้ยให้เนนให้เนนกลายเป็นจระเข้ไปได้พอเนนกลับมาปุ๊บจะกลายเป็นคนก็เอาน้ำมนต์นี้ราดลงไปลดลงไปคือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนจากเนนกลายเป็นจระเข้และจากจระเข้กลายเป็นเนนได้อีกนั่นแหละได้อีกค่ะเล่นกันต่อครับแล้วล่าสุดเป็นยังไงนะอาบุ๋มอันนี้หนึ่งต่อนิดนึงเนนก็เป็นพระจากเนนก็มาเป็นพระไงคะจากเนนจากเนนไปเป็นจระเข้ไงต่อขอนิดนึงก็คือพระเนี่ยเป็นคนทำน้ำมนต์เอาไว้นะคะแล้วก็ให้เนนเนี่ยลาดตัวเองลาดตัวพระเองทำไว้ขันนึงแล้วตัวเองอ่ะก็จะกลายเป็นจระเข้เนนเห็นจระเข้เนนตกกระจายทำขันน้ำมนต์คว่ำน้ำมนต์โผล่หมดเลยพอพระก็กลายเป็นจระเข้ก็น้ำตาไหลร้องไห้ก็กลายเป็นจระเข้ตลอดกลายเป็นน้ำตาจระเข้ไปเลยแล้วก็คือจะมีถ้ำตรงใต้ถ้ำนี้ค่ะเรียกว่าศาลที่ศาลเจ้าพ่อจักรพงศ์ศาลเจ้าพ่อจักรพงศ์เนี่ยดั้งเดิมมันมีมาคู่กับชุมชนที่นี่อยู่แล้วกับวัดกรุณากับโบสถ์หลังนี้อยู่แล้วนะครับความศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเมื่อมีความต้องการนะครับปรารถนาสิ่งใดนะครับให้มาที่นี่โดยใช้กัญชานะครับฮะเขาก็เลยเอาตรงนี้นะครับเป็นสิ่งแก้บนนะครับครับถามถึงประสบการณ์กันบ้างดีกว่าคุณแม่ครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับการมาขอพรเจ้าพ่อจักรพงษ์ไงบ้างครับค่ะคือมีประสบการณ์นะคะทั้งที่บ้านนะคะจะบนประจำเพราะว่าทางแม่จะศรัทธาแต่ที่สำคัญที่แม่จะบอกเสมอว่าคุณต้องศรัทธาก่อนแล้วปฏิหารมันจะเกิดทุกครั้งที่แก้ที่ทำได้คือแก้ได้คือแก้บนโดยการมาย่อง
ย่องยังไงฮะย่องมีวิธีเกร็ง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 เต็งแล้วก็แล้วก็ปุ้นปุ้นไปด้วยเหรอนี่ก็นั่นแหละลองไหมคะไม่เพราะตอนนี้มันโอเคแล้วเนาะแล้วแต่มันเป็นเสรีแล้วครับผมแต่เพื่อการแพทย์ไม่ใช่สันทนาการใช่ค่ะสนามกอล์ฟแห่งนี้ในอดีตเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านบางกระเบื้องมีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นหลายอย่างจนไม่น่าเชื่อว่านี่คือสนามกอล์ฟตลอดครับทำไมเราไม่มีไม้ไหมผมจะมาตีกอล์ฟในวันนี้อันนี้ไม่ใช่มาตีกอล์ฟเอ้านี่อุตส่าห์ผมอุตส่าห์แต่งตัวนี่จะมาตีกอล์ฟแล้วเนี่ยไม่ใช่สนามกอล์ฟจริงๆแล้วเนี่ยครับมาทีหลังแต่ที่ผมให้ไปเนี่ยไปไหว้พระกันอ๋อเนาะมีพระไหว้พระในสนามกอล์ฟเนี่ยเหรอพี่ใช่เขามีโบสถ์นะครับมีโบสถ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยโอ้สนามกอล์ฟเนี่ยมาทีหลังไปมาๆเป็นกลายเป็นว่าสนามกอล์ฟล้อมโบสถ์ไว้หมดเลยครับแปลกไหมครับโบสถ์ถูกล้อมรอบด้วยสนามกอล์ฟใช่แปลกจริงๆนะครับที่โบสถ์เนี่ยที่อยู่ล้อมรอบด้วยสนามกอล์ฟนะครับลองไปดูในโบสถ์กันไหมครับไปครับผมครับครับเชิญครับโบสถ์เพียงหลังเดียวที่ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟแห่งนี้เดิมทีที่นี่คือวัดกรุณาชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์หลวงพ่อหินพระพุทธรูปศิลาทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาทเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวชุมชนบ้านบางกระเบื้องเป็นอย่างมากถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของชาวบ้านที่นี่ก่อนนะว่าหลวงพ่อหินนั้นเชื่อศรัทธากันยังไงบ้างครับที่นี่ครับโบสถ์หลวงพ่อหินเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นวัดอยู่แล้วนะครับเมื่อมีโครงการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาของชลประทานนะครับได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นเนี่ยทำให้บริเวณนี้ต้องถูกรื้อถอนออกไปแต่คงเหลือไว้เพียงโบสถ์หลวงพ่อหินใช่ครับถ้าถามถึงความเชื่อความศรัทธาล่ะฮะขออนุญาตคุณพี่เคยมีประสบการณ์เรื่องของความเชื่อความศรัทธาหลวงพ่อหินบ้างไหมฮะค่ะมีค่ะคือหลวงพ่อหินเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดชัยนาทแล้วนะคะส่วนมากคนก็จะมาสักการะบูชาที่หลวงพ่อหินนี่ใครได้ตามที่ตัวเองหวังตั้งใจไว้ก็จะมาถวายของให้หลวงพ่อหินที่นี่ค่ะบางกระเบื้องไม่ได้มีแค่ของแปลกแต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างเขื่อนเจ้าพระยามีตลาดปลาสดปลาแห้งปลาเค็มจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้เลือกช็อปเลือกหาที่ตลาดเจ้าพระยาแลนด์จะได้สมกับสโลแกนหมู่บ้านที่ว่าเที่ยวเขื่อนเจ้าพระยากินปลาบางกระเบื้องลือเรื่องโบสถ์ในสนามกอล์ฟแถมให้ครับโบสถ์ในประเทศไทยนะคะของดีของชุมชนธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนี่เลยครับตลาดน้ำธรรมมูลตลาดน้ำวิถีชาวลุ่มเจ้าพระยาที่ชาวบ้านนำอาหารการกินประจำท้องถิ่นมานำเสนออีกหนึ่งของดีสำหรับโอท็อปน้ำวิถีธรรมมูลแห่งนี้คืออะไรครับคุณแม่ข้าวเหนียวหัวหงอกค่ะฮะข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็ใส่มะพร้าวค่ะอันนี้เป็นอะไรครับเป็นข้าวเหนียวแล้วก็นึ่งและนี่น้ำตาลค่ะโอ้นี่เหรอจ้าในที่นี่ใส่ใบเตยค่ะใส่ใบเตยแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนโรยอยู่ข้างหน้าเหมือนกับเส้นผมที่เราร่วงโรยไปตามวัยนี่เหรอฮะใช่แล้วคุณแม่หงอกไหมเนี่ยเขาอยากขอดูหน่อยได้ไหมฮะหงอกค่ะหงอกหงอกค่ะข้าวเหนียวของคนจนของบ้านธรรมมูลหมู่ที่1ค่ะอืมแต่กินแล้วรวยนะแต่กินแล้วรวยค่ะต้องกินเลยแต่กินแล้วรวยต้องบอกเลยฮะว่าข้าวเหนียวหงอกอร่อยที่สุดใน3โลกเลยครับใช่โดยเฉพาะโลกเบาหวานฮะไม่เกี่ยวนะฮะห่อหมกของป้าด้วนนะคะมีห่อหมกใบโหระพาแล้วก็ใบอะไรนะคะใบยอใบยอโอ้โหอะไรลูกโอแม่หน่อยเป็นไงนะตาปิ๊บปิ๊บรสชาติดียิ่งกินแล้วยิ้มแบบคนธรรมมูลเลยครับ
มีอะไรบ้างครับผู้ใหญ่วิธีโดดเด่นคือที่นี่คือแกงสไปเดอร์แมนครับฮะฮะขอดูหน้าตาแกงสไปเดอร์แมนหน่อยฮะดูในหม้อหน่อยคือหม้อเขาครับนี่ครับลองชิมครับลองชิมครับรับประกันว่าเยี่ยมยอดโอ้นี่เหรอฮะนี่เลยนี่ใหญ่นี่คือใหญ่ลองชิมมันสาวใหญ่ปากเลยแกงสไปเดอร์แมนเนี่ยกรอบกรอบไม่เหนียวเหมือนใยเขาสายน้ำเจ้าพระยาที่หลั่งไหลสร้างแหล่งน้ำให้ชาวบ้านไว้ใช้ทำกินที่บริเวณบึงสำเภาจุดเช็คอินของตำบลธรรมมูลยังมีความอุดมสมบูรณ์ของเหล่าบัวหลวงให้ชาวบ้านตักตวงผลผลิตนำมาประดิษฐ์เป็นข้าวห่อใบบัวตั้งจำหน่ายอยู่ที่ร้านครัวคุณเอ๋เป็นใบบัวที่มาจากบึงสำเภาใช่ไหมครับใช่ค่ะวัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะโอ้เหรอครับแล้วทำไมอยู่ดีถึงมาทำข้าวห่อใบบัวมาขายที่ตลาดธรรมมูลตลาดน้ำนี้ได้ล่ะมันเป็นสำรับกับข้าวของนวมิถีด้วยค่ะก็เลยว่าครั้งแรกก็ลองเอามาขายดูพอขายได้ก็เลยทำมาขายเรื่อยๆค่ะครับขออนุญาตชิมสักหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ๋อครับผมลองชิมดูสิฮะอร่อยไหมเอ่ยแล้วขายดีไหมครับที่นี่อ๋อก็พอขายได้จะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์เดียวถ้าใครอยากจะมาชิมข้าวห่อใบบัวฝีมือของครัวคุณเอ๋ต้องมาวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นที่ตลาดธรรมมูลกับผมสุดยอดมากครับอีกคอยคำนะเมื่อถึงตลาดน้ำธรรมมูลต้องมาอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาว่ากันว่าราคาก๋วยเตี๋ยวหลัก10บาทแต่ราคาวิวหลักล้านเพราะคงไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาใต้สะพานที่ไหนมีวิวทิวทัศน์งดงามเท่ากับตลาดน้ำวัดธรรมมูลอร่อยไหมคะอร่อยมากๆเลยครับรสชาติกลมกล่อมมากนี่แหละครับที่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคาหลัก10บาทแต่ว่าวิวหลักล้านทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะฮะเป็นอย่างเงี้ยค่ะครับราคาถ้ามาตลาดริมน้ำวัดธรรมมูลเนี่ยจะพกตังมาแค่แบงค์20อย่างเงี้ยได้ครับไม่ต้องถึงแบงค์พันค่ะแต่บรรยากาศนี่คือเขาเรียกว่าสวรรค์บนดินที่นี่เลยถามท่านพนักงานเผยหน่อยครับว่าคาดไว้ไงครับว่าต่อไปจะคึกคักผู้คนจะพากันมาเยี่ยมชมโอท็อปนวิถีธรรมมูลของเราครับต่อไปเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับในส่วนของการท่องเที่ยวเห็นว่าจะมีทัวร์จากต่างประเทศทัวร์จีนทัวร์อะไรพวกนี้ค่ะจะมาลงก็น่าจะมีอะไรที่คึกคักมากยิ่งขึ้นและอีกที่สำคัญนะคะก็คือทางอำเภอท่านนายอำเภอให้ความสำคัญเรื่องตลาดมากเลยนะคะชัยภูมิดีมีชัยไปกว่าครึ่งชุมชนบ้านธรรมมูลจึงเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เพียบพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้วยวิว360องศาบนยอดเขาธรรมมูลอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกินบนวิถีถิ่นที่ตลาดน้ำวัดธรรมมูลพูดถูกไหมจ๊ะพี่จ๋าอันเมืองไชนาอาจเป็นเมืองโบราณหากแม้ใครได้ผ่านสวยตระการนั้นมวลปักษีสุขใจแสนหากแม้นใครมาถึงที่สวนนกชัยนาทนี้ช่างมีทั้งสุขและบุญศาสนามีพระธรรมจักรที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ธรรมมูลเที่ยวสวนนกอย่าลืมแวะไปทำบุญดอกไม้ริมทางหอมกลุ่นเมื่อยามอรุณรุ่งเรืองสมแล้วล่ะครับกับคำที่ว่าอาหารราคาหลักร้อยแต่วิวราคาหลักล้านอยากจะชวนทั้ง3สาวไปชมบรรยากาศและไปชิมแกงสไปเดอร์แมนจังเลยจะได้มีเยื่อใยต่อกันค่ะไงคะว่าไงดีคะอย่างนี้ต้องโอนน้อยออกเลยนะคะถ้าเกิดพูดขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครสมัครใจ เต็มใจไป จริงๆนี่คือลูกและสามีเราอยู่ที่บ้านแล้ว2ค่ะค่ะแค่1แหละค่ะที่ว่างอยู่ก็ถือกันไกลไว้เตรียมตัดอ่ะเนื้อสัญญาเลยนะจริงนะคุณจักรเพชรพูดแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่อยากไปเลยนะไปมีเยื่อใหญ่คุณจักรเพชรนะคะแต่ถ้าใครอยากเที่ยวค่ะแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตลาดน้ำวัดธรรมมูลค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเขาเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะไปทานแกงสไปเดอร์แมนได้แต่ว่าเยื่อใหญ่กับคุณจักรเพชรไม่เป็นไรนะเราเข้าใจ
อย่าไปวันนี้นะคะตลาดปิดค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราวันนี้พิเศษจริงๆเอาเรา3คนเนี่ยมัดรวมกันเนี่ยนะคะตกขอบเวทีไปเลยต้องบอกแบบนี้คุณแต่ละคนเขาแบบมาจัดเต็มมากองลงองแม่มามากนางงามจากเวทีสาวประเภท2ในตำนานที่โด่งดังมากค่ะมิส ACDC เขาบอกว่านางงามเวทีนี้หน้าตาไม่สำคัญเท่ากับมันสมองและทัศนคติติดตามพวกเขาได้ในผู้หญิงอยากเล่าช่วงหน้าค่ะตื่นเต้นมากจะได้พบกับตัวแม่ของวงการ yes. เป็นนางงามจากเวทีแบรนด์ประกวด Miss ACDC คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วพบกับเธอทั้ง5คนได้เลยค่ะFrom the sound under the sea to be the greatest song of the world I come from the land of reggae Bob Marley Jamaica My name is Natalia Pierre-Camp. I come from USA! คุณ Natalie! โอ้แต่ละคนมวลมหาประชาชนดิฉันก็จะมานานมาแล้วชินอยู่วัด And I come from United Kingdom! คนจะมานHola, hola, señora y señorita. My name is Areya Teresopa, E-A-A-R, Dakar Capital City, Senegal. Daya Dona Hayana, I come from the land of Philippines, Venezuela. คุณดายาค่ะโอ้โหสารนางเป็นไงคะเป็นไงคะคิดซ้ายมาเรา3คนมัดรวมกันแล้วไปอยู่ตรงนู้นเลยดีมั้ยสู้เราไม่ได้สักคนเลยเชิญค่ะนี่คือความหมายของคำว่า drop จริงๆขอต้อนรับทั้ง5ท่านนะคะสวัสดีค่ะจริงๆแนะนำตัวกันไปแล้วเดี๋ยวเรามา recap กันใหม่อีกรอบได้ไหมคะว่าแต่ละคนได้ตำแหน่งอะไรกันมาบ้างทุกคนมีมงหมดเริ่มจากตรงไหนก่อนดีข้างบนไหมคะได้ค่ะเออร์ซูล่าแอปชานีรูฮิลตันนะคะมิส ACDC ปี2007ค่ะค่ะก่อนนะถ้าเกิดแนะนำแบบนี้นะควรจะเป็นเหมือนข้าวค่ายอะค่ะแล้วก็มีรายชื่อแปะอยู่ตรงหน้าอกอะค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะขออีกทีชื่ออะไรนะคะพี่ My name is Ursula Abshani Ruhil and Miss ACDC 2007ตุ้มตามตุ้มตามค่ะคุณตุ้มตามนะคะคุณตุ้มตามซูล่าแอปชานีรูฮิลตันรูฮิลตันนะคะเมื่อกี้รูฮิลตันแล้วใช่ไหมคะนาตาเลียเพียแคมค่ะเมื่อกี้คือยูตันไปแล้วนี่ก็เพียแคมค่ะมิส ACDC 2006จาก USA ค่ะ2006นะคะคุณเพียแคมนะคะถัดไปค่ะจะมานานมาแล้วชินอยู่วัดนะคะ First Runner Up รองอันดับ1มิส ACDC 2008ค่ะคือพูดง่ายๆเลยนะคะเราสามคนข้างหลังเนี้ยก็คือคุณพจมานเพียแคมบรูฮิลตันHola, hola, señora y señorita. My name is Areya Teresopa. I come from D-A-K-A-R, Dakar Capital City, Senegal. ด้วยนะคะพอดีฉันก็คู่ควรคุณเอาชื่อจริงด้วยสิจำได้อย่างนี้คือโซบะชื่อจริงทางบัตรประชาชนเนี่ยนะคะอุ้ยพูดได้พูดได้เปลี่ยนแล้วโอเคจุฑารัตน์เฉลิมชัยเจ๊จ่าผ่าตัดดวงค่ะหมอดูพระยี่สี่ค่ะ and then I'm the queen of 2002 Miss ACDC 2002อันนี้คืออยู่นานสุดเลยนะคะ2001ติดภารกิจ2002ก็เลยมาแทน18ปีที่แล้วก็คือนางยังคงอยู่แบบนี้เช่นเคยค่ะคือแก่สุดไอ้แก่สุดได้รับตำแหน่งตอนได้ตำแหน่งเพิ่ง17ปียังเด็กอยู่เลยนะคะเด็กอยู่เลยค่ะโอลาดายาโดนาทายาน่าเวเนซุเอลา
แชมเปญกำมลรถค่ะค่ะคุณแชมเปญนี่ปีอะไรนะคะปี2013ค่ะ2013ปีล่าสุดชื่อแต่ละท่านคิดกันนานไหมคะเพราะว่าฟังดีๆมันก็แปลกๆอยู่เราพยายามคิดตามมากเลยช่วงเบรกเราแบบเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงอะเราอยากจะมีชื่อแบบนี้คิดไม่ได้ช่วยคิดหน่อยได้ไหมคะช่วยคิดดีหน่อยได้ไหมคะอยากได้เหมือนกันช่วยคิดหน่อยชื่อเล่นจริงๆชื่อเอิงค่ะชื่อจริงชื่ออังวาราว้าวต้องเลือกประเทศก่อนนะคะว่าอยากจะประเทศไหนชื่อมันจะมาต้องชื่อของคันทรีมาแต่ละคนสามารถเลือกประเทศได้เหรอคะใช่ค่ะคุณขาแค่มาสมัครนะคะมีคำนำหน้าว่านายคุณสมัครแล้วก็เลือกประเทศมาก่อนได้ก่อนมาหลังก็จับฉลากอ๋อเหรอคือมันหน้าหมวยอย่างเงี้ยอยากเป็นอิตาลีคุณอยากจะมันเป็นเรื่องของคุณเออคุณจะเอาได้เนี่ยขอโทษค่ะ USA ยังเกิดแอบชัยทาวได้เลยค่ะชัยทาวก่อนค่ะนะคะนาตาเลียเพียคัม USA ได้ค่ะฉันก็เวเนซุเอลาได้นะได้นี่ถามหน่อยเวทีมิส ACDCพิเศษยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านยังแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคืออะไรและพิเศษเชิญตำนานค่ะนะคะรู้จักเวทีนี้ยาวนานที่สุดค่ะจากปี2002เป็นต้นมาคือปีแรกที่การประกวดในคอนเซปต์วันสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ของ Miss ACDC นะคะก็มีจุดประสงค์ในการร่วมกันรื่นเริงสร้างสรรค์อันอุกฤษของสัตว์โลกทางเลือกก็คือหมายถึงพวกเรานี่แหละค่ะที่เป็นสัตว์โลกทางเลือกก็คือผู้ที่เลือกเพศเลือกสถานภาพเลือกความเป็นของตัวเรานะคะแล้วมาสร้างสรรค์อันอุกฤษในการสร้างกุศลก็คือเงินที่ได้เป็นรายได้จากการประกวดนะคะไปทำบุญตั้งเป้าไว้เลยทุกปีคือ 100,000 บาทให้กับองค์กรการกุศลว้าวแล้วก็ที่สำคัญคือแต่ละคนที่มาประกวดนะคะไม่มีเงินรางวัลไม่ได้เงินรางวัลด้วยไม่เคยมีเงินรางวัลปรากฏในตำแหน่งของ Miss ACDC เลยมงกุฎได้ไหมได้มงกุฎเพชรเทียมทุกคนดีมากเลยที่เห็นวิบวับวิบวับนี่ปลอมทุกล้วนล้วนค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะมงกุฎปลอมโทรฟี่พลาสติกอะคริลิก1ใบแล้วก็สายสะพาย1เส้นอยู่เลยค่ะก็เหมือนกับพอมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่อการกุศลสวยมากเลยอ่ะแล้วชุดเชิ้ตล่ะคะของเราเต็มที่ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าประกวดแตกแหลกลานเราเพิ่ม GDP ให้กับพหุรัฐแค่ไหนร้านขายส่งขายปลีกเนี่ยนะคะช่างยิบช่างปักตาบอดกันไปแถวๆค่ะจากวันนี้ชุดลำลองตอนเช้าๆของพวกเราก็ได้กันดีฉันเหมือนคนถือกระเป๋าให้คุณนะเกลียดค่ะไม่แต่เห็นบอกว่ากลับมาอีกครั้งหลังจากที่หายไป6ปีทำไมหายไป6ปีอ่ะพูดได้เหรอคะได้ใช่ไหมก็มันเปลี่ยนถามมันอยู่ในมาอีกครั้งแล้วหลังจากที่หายไป6ปีเป็นยังไงคะสำหรับปีนี้ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่มีการประกวดของคนที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วแต่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนแล้วก็มาจากดาวดวงอื่นได้ค่ะเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของ Miss ACDC แล้วก็ถือว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่บนคอนเซ็ปต์ศึกชิงเจ้าโลกก็ชิงเจ้าอย่างเดียวเลยที่เป็นข้อจำกัดคือต้องเป็นนายถูกต้องค่ะคุณจะมาอยากจะมาจากที่ไหนอยากจะมาจากดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวหางพลูโตใดๆมาได้หมดเพราะว่าธีมปีนี้จะเป็น The Battle of Lingam ศึกชิงเจ้าโลกนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะมาจากดาวดวงไหนเจ้าโลกเนาะใช่ค่ะเจ้าโลกมาช่วยชิงเจ้าโลกนะคะเจ้าโลกนะคะตอนนี้ก็เริ่มตระหนกกันแล้วตระหนักกันแล้วว่าศึกชิงเจ้าโลกมันเป็นคอนเซปที่เป็นปลายเปิดจริงๆมันเป็นแค่นามธรรมอะค่ะเราสามารถตีความคำว่าเจ้าโลกเป็นอะไรก็ได้บางคนจะตีความเป็นในด้านศาสนาก็คือศิวลึงเจ้าโลกก็คือเจ้าผู้ครองโลกผู้ครองพิภพโลกใบนี้หรือแม้กระทั่งอันนี้ก็มาจาก USA ใช่ไหมคะก็ประกวดปีนี้ค่ะชอบความย้อนแย้งอ่ะมันคือผู้หญิงที่มีหนวดผู้หญิงที่มีหนวดแล้วก็มีความหลากหลายทางเพศจะมีใครที่แบบยกแขนอย่างนี้ไหมนี่ก็มีเชื่อเธอค่ะว่าสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงเกิดขึ้นบ่อยๆที่นี่คอนเทนต์ unexpectable ทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดขึ้นจริงๆอยากให้มองเรื่องมากกว่าแค่การมาสนุกสนานนะคะนั่นคือความคิดที่ถูกแฝงไว้อยู่ในคอนเซปต์แต่ละปีแล้วก็ตัวผู้เข้าประกวดเองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะสร้างสรรค์ต่างๆให้คณะกรรมการทั้งหมดเชื่อว่าคุณมาจากประเทศนั้นจริงๆคุณมาจากที่นั้นจริงๆแล้วก็จนมีปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามแล้วก็ได้รางวัลไปค่ะสนุกขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วปีนี้เนี่ยเห็นแบบผู้เข้ามาร่วมประกวดเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่เป็นไงบ้างคะก็เป็นปีแรกนะคะที่เปิดรับสมัครวันแรกแล้ว60คนก็เต็มเลยเต็มเลย
ยวันเดียวเต็มเนาะคุณแล้วไม่ได้มาสมัครเป่าๆปี้ๆต้องเสียค่าสมัครเลยนะคะต้องเท่าไหร่นะคะ 1,500 บาทค่ะเอาเงินไปการกุศลใช่ค่ะคือค่าสมัคร 1,500 บาทเนี่ยทุกท่านที่สมัครเนี่ยจะได้บัตรชม1ที่คือไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเข้ารอบก็ให้ผัวไปนั่งหรือถ้าไม่เข้ารอบก็ยังไปนั่งดูเพื่อนตบมือเป็นกำลังใจกันหรือสาวงามผู้เข้าประกวดบางท่านเนี่ยนอกจากให้สามีไปนั่งเนี่ยบางทีสาวงามผู้เข้าประกวดท่านนั้นสามารถให้ภรรยาไปนั่งได้ด้วยเราจะไม่จำกัดความคิดหรือแนวร่วมของมั้ยงงมั้ยสัมภาษณ์วันนี้ดิฉันไม่รู้ว่าแบบอะไรคือเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องจริงประกวดเป็นเรื่องจริงแต่การเข้าประกวดคือสมมติค่ะผู้เข้าประกวดเนี่ยเป็นนายเหมือนเป็นเพศทางเลือกครองเจ้าโลกแต่บางคนมีเมียไปด้วยก็เป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เพศทางเลือกนะคะเมื่อไหร่ที่มีคุณนำหน้าว่านายเนี่ยคุณสามารถมาสมัครได้ประกวดได้เพราะในบางปีเนี่ยมีผู้ชายจริงๆแท้เลยแท้มาประกวดอย่างปี2006ค่ะมีผู้ชายจากประเทศญี่ปุ่นมาลงในนามของมิสสิงคโปร์แล้วก็ติดท็อปไฟด้วยนะคะสิ่งที่เขาทำคือการทำรีเสิร์ชวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ LGBT รวมไปถึงสถานะในการที่เขาจะต้องมา make over ในตลอดการแข่งขันเพื่อทำเป็นวิทยานิพนธ์ค่ะเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ทุกคนติดตามนะคุณผู้ชมดังมากเพราะว่าคำถามของแต่ละปีเนี่ยฉันจะไม่คงมากฉันจะไม่ตอบจังเลยจังค่ะยัดจังค่ะลองถามตัวเองแล้วตอบตัวเองให้ดิฉันฟังหน่อยได้ไหมมันคือที่สุดของทุกทีบอกว่าจังเหรอคะจังค่ะจัง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 หินจังค่ะหมอนี่มีความช่างเซ็นเจอร์สูงนะตอนนี้กำลังคิดว่านะคะถ้าปีไหนเนี่ยผู้เข้าประกวดสามารถมีคำนำหน้าว่านางสาวได้นี่คิดว่าพิธีกร3ท่านน่าจะไปนะครับก็วัยทันพวกเรามากหาอินเนอร์ได้ใช่ไหมคะว่องไวไงฮะชมสูงไม่สำคัญนะคะไม่เน้นไม่เน้นมาครึ่งท่อนล่างท่อนบนก็ได้หมดไม่มีอะไรแต่ดิฉันชอบคุณถามตัวเองตอบตัวเองให้ดิฉันฟังหน่อยสิปกติพิธีกรจะต้องถามคำถามแล้วคุณตอบคำถามใช่ไหมแต่คุณถามตัวเองแล้วคุณตอบตัวเองให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคุณแจนค่ะเอาดีๆค่ะความมั่นคงและสั่นคลอนของพิธีกรจะเกิดขึ้นนะคะตัวเองไว้นะคะงานเถอะลูกยังเล็กลูกยังเล็กยกตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วกันเนาะลูกยังเล็กแกยังเล็กเอาจริงเอาคำถามแล้วขอคำตอบจากเวทีที่คุณเคยมาเอาน้องตามไหมได้ถามตามถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดตามคือรอบ10คนเนี่ยจงหาคำสามคำมาอธิบายความหมายของคำว่าประชาธิปไตยโดยทั้ง3คำจะต้องมีพยัญชนะต้นที่มาจากคำว่าทหารอ่านซ้ำไหมคะมาแบบนี้เลยอ่านซ้ำไหมคำว่าทหารนำหน้านะคะคำว่าทหารนำหน้านี่คือสาเหตุที่เราเลิกจัดไปช่วงนึงค่ะมีอะไรยังต่อเนื่องอยู่ไม่มีอยู่แต่ว่าคำตอบดิฉันทำให้เราจัดต่อได้นะคะหนุนทหารเนี่ยหมายถึงทุกคนทุกคนที่ใช้ชีวิตในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยหรือประเทศที่เราดำรงชีวิตอยู่นะคะหอหีบเนี่ยคือให้โอกาสตัวเองใช้ใจใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนที่จะมาเป็นผู้นำประเทศหรือคนที่จะทำให้ชีวิตของคุณและลูกหลานของคุณในอนาคตดีขึ้นรอเรือที่มาจากรักที่คุณเริ่มให้ตัวเองให้คนในครอบครัวให้สังคมและชาติเพราะทุกคนพูดได้เต็มปากว่าไม่มีดินผืนใดให้ไออุ่นเท่ากับดินที่คุณถือกำเนิดไม่มีดินผืนใดดูมั่นคงเท่ากับดินที่คุณลงสามโนครัวไม่มีอะไรอธิบายได้ดีกว่าทุกคนให้รักกับชาติขอบคุณค่ะเขาให้เวลาอะไรอะไรอยู่เลยเดี๋ยวนั้นเลยค่ะหมดจบคำถามค่ะคือตอบเลยตอบเลยอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมว่าไม่รายการเราเล่าแล้วเรานี่สำคัญนะหมอนะนี่สำคัญตอบเป็นบวกนะคุณนะเลิศมากเลยมีอีกไหมมีขออีกคำเอาคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงเหรอคะคุณหญิงรายการจะอยู่รอดไหมคะนี่ขบวนนี่รอดเลยนะคะคำถามนะคะเป็นคำถามปลายเปิดคุณจะตอบแบบดิฉันก็ได้หรือจะตอบอย่างไรให้แสดงไหวพริบให้คุณเอาตัวรอดได้อย่างของฮิปโปนะคะ10คนก็จะมี1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ฮิปโปก็ตอบว่าทุกคนแล้วก็คนดูและ2บวก2เท่ากับเท่าไหร่ดิฉันก็ตอบประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและ3คูณ4เท่ากับเท่าไหร่ดิฉันก็ตอบว่าแผ่นดินแล้วก็แม่น้ำรวมกันเป็นโลกของเราเขาก็ถามต่อค่ะว่าตรงนำผลลัพธ์ข้อ1ข้อ2ข้อ3รวมกันเท่าไหร่ดิฉันคิดไม่ทันดิฉันก็บอกว่าขอตอบในชั้นศาลนะคะนะครับใช่ค่ะคือดิฉันเองค่ะคือคุณเหรอคะช่วงนั้นคิ้วเป็นไรคะตามเฮียนค่ะอ๋อก็ช่วงจะไปตอบในชั้นศาลก็เลยเลิกลากเลิกลากนิดนึงค่ะตอบแป๊บนึงเลิกลากนิดนึงคลิป
นี้เห็นคลิปนี้จริงๆแล้วคำถามนะคะมันเป็นคำถามที่คุณจะตอบอะไรก็ได้จะตอบให้ไปในทิศทางไหนก็ได้แต่ขอให้ทัชใจกรรมการทัชตรงนี้แหละตอบดิฉันจริงนี่ช่วงหน้านะช่วงหน้าเราขอชมไหวพริมขอบพงคุณหน่อยได้ไหมเรามีคำถามสดๆที่ทางทีมงานได้เตรียมเอาไว้แต่เชื่อเธอว่าคุณตอบได้แน่ๆเพราะถ้าคุณถามตัวเองตอบได้เองลูกค่ะหมอถามเราเชื่อเลยค่ะว่าลูกนี้เด็กๆนะอ่ะติดตามกันช่วงหน้าต่อกับมิส ACDC นะคะในรายการผู้หญิงอยากเล่าค่ะช่วงหน้าค่ะในช่วงนี้เพราะเมื่อกี้เราค้างกันอยู่นะฮะว่า Miss ACDC ของเราเนี่ยจะตอบคำถามได้หรือเปล่าโชว์ความสามารถพิเศษเป็นคำถามพิเศษสุดค่ะใช่ค่ะท่านไหนก่อนคะอาจจะให้เลือกใครก่อนคะเลือกเลยค่ะเลือกพี่ดีกว่าอยู่กับพี่ดีกว่าตรงนั้นดิฉันนะคะเลือกกันไวชนะเลือกกันไวชนะไม่พี่ดีกว่าก็ไม่รู้ข้างในเนี่ยทีมงานเตรียมอะไรไว้ให้หยิบกันก่อนจากด้านหน้าโอเคค่ะคนละใบค่ะโอเคใบใหญ่ขนาดนี้เรากับเรียงความนะคะเพิ่งเปิดนะคะถือไว้ก่อนนะคะไว้ก่อนนะคะใครจะเป็นคนตอบคนแรกคะเอาตามเบอร์ซองเลยไหมคะได้ค่ะตามเบอร์ซองไหนคะเบอร์ซองเบอร์แรกคือ number one อ้าวดิฉันนี่อันนี้ศิลาจารย์เลือกผิดต้องของเป็นจักรวาลเมื่อกี้นี้ค่ะเมื่อกี้นี้พี่อ้วนบอกว่ามองไม่เห็นอากาศฉบับพี่อ้วนคะใช่มันไม่ใช่ความไกลมันหมายถึงความมัวค่ะจะให้ดิฉันถามเหรอโอเคให้ดิฉันถามนะคำถามนะคะของคุณฮิปโปนะคะค่ะบนท้องฟ้ามีดาวในเมืองลาวมีข้าวเหนียวในกระทะมีไข่เจียวใจดวงเดียวมีแต่เธอคุณคิดว่าบทกลอนข้างต้นมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างไรคะเชิญค่ะสำหรับตัวหญิงเองนะคะเรื่องของเศรษฐกิจหญิงไม่สามารถพูดได้จริงค่ะมีผลทางคดีแต่ที่แน่ๆอยากกระตุ้นเศรษฐกิจแชร์กับแม่มณีสิคะขอบคุณค่ะตลกค่ะสวัสดีค่ะต่อเลยค่ะเบอร์สองค่ะใครถามสองค่ะอาเชิญค่ะมาค่ะต่อเลยนะคะคำถามของคุณนะคะลานีด้วยนะคะพร้อมไหมคะแหมเราตำแหน่งของเรามาตั้งแต่แบบต้นๆเลยนั่นแหละค่ะชนะติดหลังคำถามนะคะถ้าคุณต้องแลกอวัยวะหนึ่งอย่างในร่างกายของคุณกับอ้ําพัชราภาคุณจะแลกอวัยวะส่วนไหนเพราะอะไรคะเชิญค่ะโอ้พระเจ้าเป็นคำถามที่ยากมากเลยนะคะอารยาคิดว่าถ้าเลือกได้อารยาคิดว่าจะไม่แลกค่ะไม่แลกแม้แต่อวัยวะชิ้นเดียวเพราะว่าคุณอ้ําก็เป็นคุณอ้ําอารยาก็คือ Miss ACDC 2002เราไม่มีวันที่จะแลกเปลี่ยนหรือทำอะไรเป็นคนอื่นได้กล้องนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคงความเป็นเราสวยในแบบของเราเก่งในแบบของเราและมีความสามารถในแบบของเราและภูมิใจในความเป็นเรา Miss ACDC ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะได้สวยมากเลยเนาะได้เพียงอย่างนี้แหละค่ะอะไรอ่ะแลกขงแลกขาอะไรไม่แลกเลยอ่ะพอใจจริงๆเหรอฮะตามสภาพไงคะค่ะมันไม่จริงค่ะมาคำถามของคุณเออร์ชูล่าบ้างนะคะของฝันดิฉันต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยนะฝันที่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันแต่เขาให้มาโดยที่ฉันแอบฝันจากข้อความดังกล่าวคุณคิดว่าความฝันนี้คืออะไรคะสองสาวลุ้นดีกว่าดิฉันคิดว่านะคะฝันนี้เป็นการเพ้อฝันแบบฝันร้ายนะคะและดิฉันอยากให้เขาตื่นจากฝันนะคะแล้วก็มาดูมิสเอซีดีซีที่เป็นเรื่องจริงนะคะในวันที่14จับคนนี้ยังไม่ตื่นจากฝันยังไม่ตื่นจากฝันเราจะเจอเรื่องจริงที่เวทีนี้นะคะขอบคุณค่ะทำดีทำดี PR รายการจะฝันแล้วนะคะตื่นทำมาตื่นแล้วนะคะยิ่งหนูก็ยังเล็กความรู้สึกเหมือนสับใบดำใบแดงมาถึงคำถามนี้แล้วนะคะฟังกันให้ดีๆนะคุณผู้ชมจะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหมจากเนื้อเพลงข้างต้นมีความสัมพันธ์กับเทศกาลลอยกระทงปีนี้อย่างไรคะสำหรับเนื้อเพลงข้างต้นนะคะดิฉันเชื่อว่าเป็นเพลงที่น้องลิลลี่จะร้องและให้ความสุขกับคนไทยทั้งประเทศในค่ำคืนนี้ค่ำคืนลอยกระทงให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากค่ะอาลาคุณตะเลียมา
มากเก่งมากเลิศอุ๊ยตาแล้วอยากจะรูดแบบทันมาจากกระแสข่าวแชร์แม่มณีคุณคิดว่ามีความเกี่ยวโยงกับเพศทางเลือก LGBT อย่างไรคะค่ะอย่างที่เมื่อกี้มิสยูไนเต็ดคิงดอมได้บอกไปนะคะว่าแชร์แม่มณีคือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะความเป็นความหลากหลายทางเพศของเราถือว่าเราเกิดมาต้องกินต้องใช้การที่เราเล่นแชร์แม่มณีถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งค่ะต้องรีบกินรีบใช้เพราะว่าถ้าเราไม่รีบกินรีบใช้เราต้องไปเจอแม่มณีในคุกค่ะเล่นแซมค่ะรอดเป็นไงคะนี่ถามหมดแล้วว่าอยากถามอีกอ่ะถามพิธีกรไหมคะอยากถามพิธีกรบ้างถามพิธีกรไหมฮะคำถามเราอะไรโหปีแม่สุ่มเสี่ยงมากใครแล้วนี่มันไม่มีในสคริปต์นี่ค่ะคำถามได้นะคะรอบปีดิฉันมาคุณถามคุณใครคุณถามคุณหมอคุณหมอสนใจไหมทำไมน้องพี่ฉันล่ะคะปี2002นะคะถ้าหากว่าหอยสำคัญกับประเทศของคุณจงบอกว่าหอยสำคัญอย่างไรค่ะอีกครั้งไหมคะหอยสำคัญกับประเทศของคุณจงบอกว่าหอยสำคัญอย่างไรค่ะหอยหันมากล้องมีช้อยเลือกนะคะที่ฉันตอบนะช้อยช้อยช้อยค่ะช้อยถ้าโอเคถ้าเป็นให้ดิฉันคอนซัลท์นะคือตอนประเทศดิฉันก่อนประเทศที่ติดทะเลเซเนกัลค่ะแล้วก็มีหอยแบบจิ้มอะไรกันนะคะตรงนั้นคุณมาจากประเทศที่หอยสำคัญมากอะค่ะใช่หอยสำคัญที่สุดกินมันให้หมดค่ะแค่นี้พอไหมคะไม่ได้อ่ะคุณอย่าซูมนะเจ็บปวดนะเจ็บปวดเจ็บปวดยากมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมว่าเมื่อสักครู่นี้นะทั้ง5คำถามกับพี่แอนนั่งอย่างเงี้ยบางจะเก่งจริงกันอยู่บางจิกขาขาเก่งจะทะลุอยู่แล้วตอนที่ตอบเสร็จแล้วอ่ะยังคิดไม่ออกเลยว่าจะตอบว่าอะไรจริงๆบอกว่าเธอไปดีกันมากบอกไงว่าเวทีนี้เขาไม่เน้นความสวยไงคุณผู้ชมเน้นค่ะเลยบอกว่าสวยค่ะสวยระดับโลกนะสวยระดับโลกนะคะค่ะค่ะมันจะสวยในตามแต่ละปีแต่ละอีเวนต์แต่ละโอเคชั่นแต่ละสถานการณ์สวยวัดตามน้ำหนักค่ะยิ่งสวยเห็นไหมคะแต่ละคนเฮฟวีเวททั้งนั้นเลยนี่แต่ว่านอกจากจะมาโชว์ความคิดวิธีการตอบคำถามแล้ววันนี้จะมาโชว์การแสดงด้วยคุณนะตอบคำถามไม่ได้ความสามารถมีเปล่าโชว์ความสามารถได้เปล่ารักษาคนไข้รักษาคนไข้เก้าอี้นี่ฉันสั่นมากตอนนี้เก้าอี้นี่ฉันแบบอย่างนี้เลยอ่ะตอนมากมีช่วยโชว์ความสามารถด้วยนะใช่ไหมคะใครจะโชว์ก่อนดีคะอ่ะมาคุณนาตาเลียล่ะคุณไม่มองคนอื่นเลยคนปะโหวตค่ะให้ทำอะไรคะชอบความสามารถหน่อยสิคะความสามารถลิปซิงค์หน่อยค่ะเขาแค่บอกว่าให้ลิปซิงค์แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเปิดเพลงอะไรอะค่ะเอ้าหรอก็คือจะต้องเสิร์ฟเพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมคะเอาแล้วเพลงมาได้บอกว่าได้ไปก่อนแล้ววะการสดด้วยเนาะนางได้นางได้นางมีความสามารถลิปซิงตามได้นะเมื่อสักครู่นี้ส้นสูงกี่นิ้วคะอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้ใส่ส้นสูงกี่นิ้วครึ่งค่ะเป็นรองเท้าที่สำหรับใส่เดินตักบัตรเช้าเวลาแบบนี้เวลาแบบนี้แล้วคุณ5นิ้วครึ่งฟูลเทิร์นกี่รอบอ่ะหมุนกี่รอบยูนิเวิร์สก็ยูนิเวิร์สเถอะค่ะพี่แม่ด้วยลิปซิงเวลาเอาร้องสดไหมคะร้องสดก็มีนะมีเลยค่ะคุณนะคะเขาว่าหรอคะเป็นเพลงของที่นี่แล้วกันเนาะพี่เบิร์ดไม่มีทางหนีได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพี่ว่าเดี๋ยวนี้แต่งหญิงแล้วใจเย็น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 นะคะ
สียงไม่ตื่นลิปซิงไปแล้วร้องเพลงสดไปแล้วอ่ะเดินแบบไหนมาฮะมันก็มีนางแบบระดับประเทศระดับนานาชาติจริงๆเราทั้ง5คนเป็นนางแบบค่ะแต่4คนนี้คือป่วยเกษียณแล้วเมื่อก่อนต้องเป็นนางแบบเหรอคะค่ะเป็นนางแบบค่ะค่ะเชิญค่ะเป็นต่างงานงานชุมไหนฮะงานชุมนะเขาตัวจริงเขามืออาชีพอ๋อมืออาชีพยาวๆาวิธีการเดินพรีเซนต์อะไรคะพรีเซนต์อะไรดีคะจับชุดขนนกประดับอย่างสวยงามสวยหวานมากค่ะแล้วมีคนถูกมีคนพากด้วยนะคะแข่งเรือยาวขออีกทีค่ะยังไงคะถ้าแต่งยาวเป็นแบบนี้สวยงามคุณเบนค่ะคุณค่ะร่างนางงามมากต้องให้ปกติแล้วเป็นนางแบบอยู่แล้วด้วยไหมคะด้วยค่ะอ๋อเป็นนางแบบอาชีพคุณแจนสายตาคุณแจนบอกสายตาคุณแจนบอกว่าก็ขามาแค่นี้จะมีอาชีพหมดอะค่ะนี่ก็เป็นนางแบบอาชีพอันนี้เป็นหมอดูให้ดูอันนี้เป็นคุณครูมาสอนอาชีพอันนี้เป็นครีเอทีฟอาชีพส่วนนี้เป็นมิจฉาชีพค่ะและเชียวคนนี้แหละมีอาชีพมีอาชีพเหมือนกันที่หมอดูแม่หมอแม่หมอเอาไพ่มาป่ะคะไพ่มาจะเหลือเหรอคะคุณเครื่องมือทำมาหากินค่ะเออคะไวมากกำลังจะถามว่าใครก่อนดีปาดหน้าเลยจ้ะต่อหนึ่งปกติเป็นอาชีพเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้นี่คือทำมานานมากนานแล้วค่ะตั้งแต่อายุ18ค่ะจริงๆแล้วแต่ว่าทำอาชีพไม่กี่ปีหลังนี่เองความแม่นยำเหรอคะความแม่นยำจะเหลือเหรอคะไม่เหลือเดี๋ยวเหลือแปลว่าแม่นหรือไม่แม่นคะพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองค่ะพูดไปเดี๋ยวจะชายกลายเป็นว่าดิฉันขายของเวลาถามถ้าเกิดเป็นไพ่ยิปซีแล้วคนถามแบบเจาะลึกหรือว่าเราถามยังไงดีคะคือวิธีดูแบบคนอื่นน่ะไม่เหมือนกันแต่สำหรับดิฉันคือถามเป็นคำถามมาแล้วก็จะไล่เรียงประเด็นแล้วก็เจาะลึกขึ้นไปเรื่อยๆคุณอาจอยากจะรู้เรื่องแค่สมมติพูดถึงการงานอะไรงานไหนอะไรมาก่อนอันไหนประสบความสำเร็จมีวิธีแก้ไขไหมต้องไหว้พระทำบุญกับยังไงมีวิธีแก้ด้วยใช่มีวิธีดูถึงได้ใช้เวลานานเป็นชั่วโมงไหมเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีคำถามหนึ่งความรักไหมโอ้ยฉันไม่น่าหยิบสำรับนี้เลยนะความรักคุณเอิงหยิบมาไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมคะหยิบไปเลยหยิบขึ้นมาเลยเวลาดูไพ่เลือกมาให้ดิฉัน1ใบเราจะมาดูคุณแอนด้วยความรักจะมาดูกันนะคะว่าไพ่ใบหมดเลย3คนคนทีละคนดีกว่าทันมั้ยล่ะเวลาน่ะฮะดีเอิงนะคะตอนนี้มีคนที่หมายตาหมายใจและถูกใจแล้วแต่รอการตัดสินรอการตกลงรอการทำความเข้าใจมีคนเป็นช้อยส์คุณอยู่จะเลือกเขาไหมคุณกำลังพิจารณาอยู่นะอันนี้เราไม่เคยรู้โปรไฟล์คุณเอออีกอันนึงคือว้าวคุณแบบคิดว่าคุณเลิฟที่จะทำงานมากกว่าชอบทำงานมากกว่ากำลังคิดว่าจะเห็นงานสำคัญกว่างานเงินฮะงานค่ะงานนี้ทาคือไพ่เรื่องงานอ๋อค่ะและตอนนี้กำลังคิดว่าโอกาสในเรื่องของการทำงานการสร้างได้สร้างตัวของคุณสำคัญกว่าแต่ถามว่ามีช้อยส์ไหมมีมาเยอะด้วยคุณแอนบ้างคุณแอนแรงแกแอนความรักคุณแอนไปเลยเวลาหมดตรงนี้ฉันพอดีเลยความรักไปเลยอันหนึ่งใบโอเคถึงเป็นแอนอันเนี้ยอู้คุณแอนช่วงนี้ทำบุญบ่อยเหรอคะทำบุญบ่อยมากนะคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาหานางเขาไม่เคยมีแฟนนะเขาสายบุญอย่างเดียวเข้าวัดอย่างเดียวนะนี่พระเตรียมไปถวายเพลงแล้วนะหลังฉันเช้านี่จริงๆขึ้นมาเลยเป็นเรื่องของความแบบเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมถึงเรื่องของความธรรมะแล้วก็สิ่งที่ใจบริสุทธิ์ที่จะพุ่งอย่างนี้แม่เร็วเวลาหมดแล้วแม่เอาแม่นเกินจะไม่อยากแล้วดีๆเอาดีๆกลับมาสามีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นการตอบถามแบบสร้างสรรค์และสร้างกำลังใจดิฉันเป็นหมอดูอารมณ์ดีฉันกลัวแล้วนะเอาเลยนะทางบ้านคุณมีชีวิตคู่ที่ดีที่เพอร์เฟกต์อยู่แล้ว Trinity of Cups หมายถึงว่าความเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ในครอบครัวของคุณคุณเป็นคนที่พยายามกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูบุตรแล้วก็ดูแลสามีคุณอย่างดีที่สุดเท่าที่กำลังของเวลาและศักยภาพคุณทำได้คุณนี่ลุกเกรียวอย่างจากที่3คนมาดิฉันดูเห็นงานสำคัญกว่าจริงอุ๊ยขอบคุณมากค่ะแม่มากแม่มากนี่สุดท้ายแล้วไม่มีเวลาหรออีกแบ่งได้มาเนี่ยจบรายการแล้วเดี๋ยวไปเมาส์กันต่อสุดท้ายฝากเชิญไปร่วมชมการประกวดหน่อยค่ะจะเป็นอะไรค่ะฝากเชิญมาร่วมชมการประกวดMiss ACDC 2019นะคะในวันที่14นี้นะคะที่โชว์ DC นะคะ
แล้วตอนนี้บัตรเหลือน้อยมากแล้วนะคะไม่ถึง20ใบจาก 1,000 ที่นะคะสามารถจองได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะการรายได้นะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะเราจะทำบุญนะคะที่หมู่บ้านชีวาศิลป์นะคะโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะคะแน่นอนการประกวดมีวันที่เท่าไหร่ย้ำอีกทีได้ไหมคะ4ธันวาคมนี้พบกันค่ะที่โชว์ดีซีค่ะศึกชิงเจ้าโลของมิสเอซีดีซีวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะมีใหม่ได้ไหมมาอีกแบบจอกเป็นลายบุคคลคุณต้องมาอีกนะคะเพราะว่าได้โปรโมทขายของอยู่คนเดียวเลยค่ะยังไงขอฝากด้วยนะคะร้านลงศพร้านมังกรเขียวค่ะไอ้ใจไม่ออกบอกนาตาเลียค่ะนอนตอนนี้ตื่นอีกทีชาติหน้าลูกค้าทุกคนของเราไม่เคยคอมเพลนเพราะทุกคนนอนกรีบขอบคุณค่ะค่ะช่วงนี้พักกันก่อนคู่เดียวนะคะพักกรามก่อนเพราะว่าช่วงหน้ากับเอิงเพลินพุงเอาใจสายหวานเมนูที่ทำมาจากน้ำดอกไม้อร่อยอร่อยรออยู่ช่วงหน้าค่ะรายการค่ะช่วงนี้เอิงเพลินพุงเอาใจสายหวานจะพาคุณผู้ชมมาชิมเมนูของหวานที่ทำมาจากมะม่วงน้ำดอกไม้อร่อยอร่อยกันนะคะจากร้าน The Mango Garden ขอต้อนรับเจ้าของแต่ว่าเจ้าของเป็นผู้ชายทั้งสองคนเลยค่ะคุณมังและก็คุณนัทค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนโทนเลยนะคะเปลี่ยนโทนมากน้ำเสียงแบบเฮ้ยอย่างนี้ออกมาเลยนะคะใช่แล้วก็ดูแปลกอ่ะปกติแล้วของหวานจะต้องเป็นผู้หญิงแต่นี่คือเป็นแบบหนุ่มหล่อสองคนร่างกายกำยำเจ้าของหวานขายขนมหวานที่มาที่ไปมันเกิดจากอะไรคะร้านนี้ก็คือเป็นคนชอบทานขนมด้วยครับแล้วก็เหมือนเราอยากจะทำร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งขึ้นมาที่เอามะม่วงน้ำดอกไม้ของไทยเป็นพระเอกแต่ว่าเราใช้ความเป็นไทยดั้งเดิมเป็นออเทนติกด้วยแล้วก็มีฟิวชั่นจากประสบการณ์ที่เราไปเรียนรู้กันมาค่ะเงี้ยครับเห็นว่าไปเจอกันมาที่แคนาดาทั้งสองคนครับเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับความต้องการตรงกันว่าอยากจะเปิดร้านขนมหวานเหมือนกันใช่ค่ะก็เลยมาเปิดเป็นร้านนี้ The Mango Garden เปิดมากี่ปีแล้วคะเข้าปีที่4แล้วครับปีที่4แต่ว่าแปลกตรงนี้นะคะสาขาแรกเนี่ยไม่ได้เปิดที่กรุงเทพไปเปิดที่ไหนนะคะเกาะพีพีครับไปเปิดที่เกาะพีพีทำไมถึงไปเปิดไกลขนาดนั้นนะคะเราได้โอกาสไปเที่ยวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตอนเราไปเรียนนะครับพอเราไปเที่ยวแล้วเราชอบเราชอบบรรยากาศเราชอบโลเคชั่นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากมีคาเฟ่เท่ที่ให้คนต่างชาติได้มาลิ้มลองรสชาติของมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็เป็นไม่ว่าจะเป็นตัวอาหารต่างๆก็จะเป็นสูตรไทยแท้ก็เลยเกิดมาเป็นสาขาแรกนะคะ The Mango Garden ที่เกาะพีพีพูดถึงความพิเศษของแต่ละเมนูกันบ้างดีกว่าเพราะว่าที่เนี่ยคือเอิ้งเกริ่นเอาไว้แล้วว่าทุกเมนูเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงน้ำดอกไม้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้มีทุกปีทั้งปีตลอดทั้งปีมันมีแค่บางช่วงแต่ว่าที่ร้านมีขายตลอดทั้งปีไปคัดเลือกมาจากไหนคะครับคือเราทำฟาร์มมิ่งคอนแทคไว้กับสวนแต่ละสวนนะครับก็เลยครับเราก็เลยสามารถซัพพลายได้ตลอดทั้งปีค่ะก็คือเป็นไปทำสัญญาไว้เลยว่าแต่ละสวนคือต้องมีทั้งปีแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดมาใช่ไหมคะเมนูค่ะมีอะไรบ้างแนะนำนิดนึงถ้าเกิดไปที่ร้านแบบอมัสที่ต้องสั่งค่ะอันนี้ป่ะคะแน่นอนเลยครับข้าวเหนียวมะม่วงชาววังครับใช่เป็นสูตรไทยแท้ครับผมมูลกะทิสดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยพิเศษก็คือวัตถุดิบของเราแต่ละอย่างครับเราจะคัดสรรมาจากแบบพรีเมียมเลยครับคุณมังเล่าไปได้เลยนะดูคุณแจนจะชิมไปเรื่อยๆครับรสชาติเป็นเช่นข้าวเหนียวมูลตัวนี้ของเราก็คือเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูแท้จากนาออร์แกนิกที่แม่จันจังหวัดเชียงรายอ๋อนี่เราเลือกมาเลยจึงมีความเป็นเม็ดมีความเป็นเม็ดมีความนิ่มมีความหอมครับถัดมานะครับจะเป็นเปียกข้าวกล่ำครับข้าวกล่ำตัวนี้ก็พิเศษครับเป็นนาออร์แกนิกข้าวกล่ำครับข้าวกล่ำคือข้าวเป็นยังไงข้าวกล่ำข้าวกล่ำก็คือข้าวเหนียวดำนี่แหละครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นจากนาที่พะเยาครับนี่เราเลือกเลยนะข้ามจังหวัดเลยที่เชียงรายพะเยาเพราะว่าเวลาทานเนี่ยเท็กเจอร์ของมันจะมีความแบบกึบๆจะไม่มีความแบบนิ่มไปเลยจะมีเท็กเจอร์ของมันเฉพาะกึบนิดๆกึบนิดๆนิดๆครับกะทิหอมมากหวานแล้วก็ตัดกับกะทิที่มีความเค็มหวานครับกะทิหอมมากแล้วตัวพุดดิ้งเหรอคะคุณมังตัวพุดดิ้งเนี่ยก็คือตัวนี้พิเศษครับก็คือพุดดิ้งตัวนี้สำหรับคนที่แพ้นมแล้วก็เป็นเวเจเทเรียนก็ทานได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ส่วนผสมของนมแล้วก็
ตัวพวกเจลาตินที่มาจากสัตว์เลยทำมาจากอะไรเราใช้ตัวสาหร่ายที่เรียกว่าอากาอากาเนี่ยครับมาเป็นพืชครับใช่ครับแล้วก็เป็นมังสวิรัติทานได้เลยทานได้เลยใช่ครับมะม่วงเขาก็ดีมากเลยด้วยนะมะม่วงเขานี่ก็มีกินตลอดทั้งปีถูกไหมคะใช่ใช่แล้วตัวเมนูนี้ค่ะเมนูนี้ข้างในตัวนี้จะเป็นตัวคลาสสิกแมงโก้พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนครับพี่แอนพุดดิ้งอร่อยมากพุดดิ้งหอมมากเลยอะค่ะทำมาจากอะไรนะคะอีกทีนึงก็คือจะใช้ผงวุ้นอากาอากาแทนแต่ใช้ในพอชั้นที่มันพอดิบพอดีให้มันเกิดกลายเป็นพุดดิ้งครับปกติวุ้นเนี่ยมันจะมีความกรอบแข็งแต่ตัวเนี้ยเรามาปรับให้มันเป็นพุดดิ้งให้ได้เพื่อหอมมากครับส่วนผสมนี่เราไม่เคยกินขนมหวานเป็นอาหารเช้ามีน้ำมะพร้าวมันก็จะหอมอ่อนมีน้ำมะพร้าวสดด้วยมะพร้าวสดแล้วกะทิจานนั้นเป็นยังไงคะกะทิจานนั้นอะค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำพุดดิ้งตัวนี้เข้ากันครับอร่อยมากเลยอะค่ะเห็นด้านหน้านี่ค่ะนี่ดูตัวนี้จะเป็นพิเศษก็คือจะมีไพลินกรอบของไทยเก๋มากใช่ครับนี่ไม่ใช่ทับทิมกรอบนะเป็นไพลินครับเป็นสีไพลินครับเป็นไงคะคือมันก็เหมือนทับทิมกรอบนะแต่อร่อยมากอร่อยมากแล้วก็มะม่วงอะค่ะมันหวานแบบรู้สึกว่ามันหวานหอมกว่าปกติที่เคยทานมีวิธีการคัดยังไงคะมะม่วงน้ำดอกไม้คือปกติเราจะไม่ได้ใช้แก๊สบ่มนะครับแล้วรอให้มันแก่คาต้นแล้วเราถึงเก็บไม่ได้หมายถึงว่าสุกคาต้นแต่หมายถึงแก่เต็มที่แล้วเราค่อยเก็บครับคือบางทีต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังเผื่อใครไม่จ่ายตลาดบางทีเวลาที่ไปซื้อมะม่วงเนี่ยเขาจะเก็บเหมือนเขียวหน่อยอ่ะแล้วก็มาบ่มแก๊สใช่ครับให้สุกแต่ที่ร้านเนี่ยคือไม่เอาแบบนั้นเอาแบบสุกแล้วเหลืองพองามแล้วก็เด็ดมาจากต้นแล้วก็ไม่ได้ใช้แก๊สบ่มรสชาติมันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างมะม่วงที่ใช้แก๊สบ่มกับมะม่วงที่ไม่ใช้แก๊สบ่มให้สุกตามธรรมชาติปกติถ้าเกิดใช้แก๊สบ่มบางทีจะมีกลิ่นแก๊สออกมาเวลาถ้าเกิดทานนะครับบางทีแต่ว่าของเราคือจะมีกลิ่นหอมธรรมชาตินี่ไงที่มาเมนูด้านหน้าต่อเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเมนูสำหรับเตี้ยจังเลยอ่ะเตี้ยมากครับมีอะไรบ้างคะจะเป็นกาโนล่าแบบไทยเลยครับจะเป็นมะพร้าวขูดเป็นโอ๊ตเป็นงาครับอบกับน้ำผึ้งแท้ใช่ครับกาโนล่าเนาะใช่ครับเป็นกาโนล่าแบบไทยๆกาโนล่าแบบไทยเป็นตัวโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตตายละเฮลตี้แต่เจอกล้วยตากเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทานกุ๊กนิดนึงนะคะครับมันก็ทานคู่กันไปเลยนะใช่ครับแล้วมันจะเข้ากันมากกับมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงจะหวานใช่ครับมันจะมีโยเกิร์ตเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวแล้วก็หอมน้ำผึ้งโอ้ดีไหมคะแม่ดีมากรู้สึกเฮลตี้ขึ้นมาทันทีแล้วอันนี้ล่ะคะนี่เมนูอะไรคะอันนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะมีปลาแห้งชาววังเพิ่มขึ้นมามีปลาแห้งตัดรสขึ้นมาหน่อยนึงโบราณขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะพวกสูตรชาววังต่างๆได้มาจากไหนคะจริงๆเราได้เรียนรู้มาจากอาจารย์ท่านนึงครับท่านเป็นอาจารย์วิทยาลัยในวังแล้วก็เป็นคนต้นเครื่องด้วยแล้วเราก็เลยแบบด้วยความที่รู้จักท่านแล้วก็ท่านเมตตาก็เลยไปขอเรียนรู้มาแต่เราก็ใช้นวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ในการปรุงเข้าไปในการจัดสรรสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นแล้วสวยด้วยนะเพราะว่ามีทองแผ่นทองแปะใช่ครับชาววังอ่ะคือนอกจากรสชาติแล้วการตกแต่งสวยงามละเมียดนะคะอาทัดมาค่ะเมนูนี้ตัวนี้สำหรับคนชอบชาไทยครับโอ้ชอบอีกแล้วอ่ะแหมชาวกล้วยเราจะติมอยู่ทุกทางจริงเลยเราจะหนึบหนับหนึบหนับเหรอคะใช่ครับแล้วก็ทานคู่กับชาไทยกับไอศครีมโฮมเมดที่เป็นชาไทยชาไทยนี่คือชงสดครับใช่ครับไอศครีมก็เป็นไอศครีมชาไทยครับว้าวจะสดชื่นเป็นไงคือชาไทยที่เราดื่มเนี่ยเราเอามาเป็นตัวน้ำราดใช่ครับแดดเลยอ่ะและเป็นไอติมด้วยอ่ะก็ทานกับเป็นไอติมแล้วก็แบบมีมันก็เลยจะเย็นเย็นเหมือนกินจะเย็นเย็นใช่ครับเย็นเย็นหอมหอมค่ะมันก็จะเข้ากับตัวใช่ครับสดชื่นใช่ครับผมสวยด้วยทำหน้าขนาดนั้นส่งมาเซ่ให้ยกไปเลยอ่ะเอาแต่ขอโทษญาตินะคะอร่อยคุณแอนที่ร้านนี้มีทั้งหมดกี่เมนูคะเนี่ยที่ร้านมีขนมหวานเกือบ30เมนูครับเกือบ30เมนูแล้วก็เร็วๆนี้ภายในอาทิตย์นี้ครับจะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยครับมีที่เราไปร่วมกับโครงการหลวงใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงเนี่ยมาทำให้เป็นขนมไทยดั้งเดิมแต่มีความประยุกต์หน้าตาให้มันมีความทันสมัยแบบแมงโก้การ์เด้นเข้าไปด้วยตอนนี้ตอนแรกที่เราคุยกันไปเนี่ยตอนแรกพูดถึง1สาขาคือที่เกาะพีพีแต่ว่าตอนนี้เปิดแล้วที่กรุงเทพอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สยามพารากอนนะครับชั้นจีนะครับสยามพารากอนชั้นจีเปิดนานเท่าไหร่ละคะสยามพารากอนที่สยามพารากอนเปิดมา2ปีครึ่ง2ปีครึ่งแล้วอ๋อนี่คือบรรยากาศร้านที่สยามพารากอนใช่มั้ยคะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมทำร้านอาหารทั้งทีทำร้านขนมทั้งทีต้องครบวงจรทำแคเทอริงด้วยใครที่สนใจสั่งไปพวกพักเบรกงานตรงงานแต่งได้หมดเลยทุกสิ่งอย่างใช่ครับโอ้ทำเยอะจริงๆมีโปรโมชั่นไหมคะไหนไหนมารายการเราทั้งทีสำหรับใครหลายคนที่อยากจะไปทานและที่สยามพารากอนใช่ครับชั้นจีใช่ครับ
ช่วงนี้เป็นเทศกาลของการรักโลกนะครับก็คือลดการใช้ถุงพลาสติกเราก็เลยทำถุงผ้าขึ้นมาเป็นถุงผ้า Mango Garden Save the World นะครับนี้เหรอคะใช่ครับตัวนี้ปกติทานที่ร้านเนี่ยทานครบ990บาทต่อบินจะได้1ใบสำหรับแฟนรายการครับ10ท่านที่บอกว่าเป็นแฟนรายการไปทานที่ร้านทานอะไรก็ได้ครับได้ไปเลยอะไรก็ได้ยอดอะไรก็ได้ยอดเท่าไหร่ก็ได้น้ำแก้วนึงก็ได้ใช่ครับยอดเท่าไหร่ก็ได้หรอก็ได้ครับเมนูอะไรก็ได้อ๋ออุ๊ยดีจังนี่จะได้ไปใช้รักโลกด้วยกันก็บอกว่ามาจากรายการผู้หญิงอยากเล่าใช่ครับคุณดิฉันอ่ะแอบไปทานร้านเขาบ่อยมากขอบคุณมากครับดิฉันอ่ะเป็นแขกประจำร้านเขาเลยเพราะฉันสายมะม่วงไงชอบมากคือร้านนี้ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆเมื่อสักครู่นี้เราชิมกันไปแล้วคืออย่างข้าวเหนียวอันนี้ค่ะดีมากเขาเรียกข้าวเหนียวอะไรนะคะข้าวกล่ำข้าวกล่ำอ่ะมันแบบมีความหนึบแล้วมันมีเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนให้ได้เคี้ยวหน่อยกะทิก็หอมมากพุดดิ้งก็อร่อยมากรวมถึงมะม่วงเขาหวานแบบหวานธรรมชาติอ่ะไม่มีความอมเปรี้ยวไม่มีกลิ่นของแก๊สเลยอร่อยจริงๆกล้วยเมื่อกี้ลองแล้วหนึบเหมือนที่บอกว่าหนึบก็เลยหนึบจริงๆย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะหลายคนอยากจะไปทานที่ร้านมีสาขาไหนบ้างแล้วก็สั่งสมมติว่าอยากจะสั่งมาทานที่บ้านที่ออฟฟิศได้ไหม Instagram Facebook อะไรบ้างคะได้ครับก็ที่ร้านก็มีที่สยามพารากอนชั้นจีนะครับค่ะสำหรับการชั้นจีใครไปเกาะพีพีก็ที่เกาะพีพีได้เลยครับพีพีก็ได้หรือว่าจะไปที่ Facebook Instagram ก็ได้นะคะ The Mango Garden เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ www.themangogarden.com ครับค่ะโทรไปสอบถามไปจองโต๊ะก็ได้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเทเลอริงก็จัดสแน็คบ็อกซ์ก็รับใช่ค่ะงานบวชงานบุญงานแต่งรับหมดรับหมดครับอร่อยจริงๆใช่ครับสามารถครีเอทเมนูขนมไทยชาววังที่อยากจะให้เราจัดให้เราทำได้หมดไม่ใช่แค่นี้ส่งมาได้เลยว่าอยากจะทานแล้วมาปรึกษาคุยกันได้เลยอยากได้ไหนก็ทำให้ได้ครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะสำหรับแฟนรายการผู้หญิงอยากเล่าถ้าเกิดสมมติว่าไปทานที่ร้านบินเท่าไหร่ก็ได้รับไปเลยค่ะ10คนแรกใช่ไหมคะกระเป๋าใบนี้เลยนี่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของรายการผู้หญิงอยากเล่าไปลอยกระทงกันอย่างมีความสุขนะคุณผู้ชมปลอดภัยด้วยนะคะเจอกันหน่อยพรุ่งนี้8โมงเช้า15นาทีวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้ว